สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนนะสวัสดีสมาชิกผมทางช่องของค่ายบางอีนะครับผมคลิปนี้นะมาดูนะเป็นรีวิวนะเป็นรีวิวของอุปกรณ์สำหรับตอไก่นะครับผมนะเป็นอุปกรณ์ดักไก่ป่านะครับผมนะเป็นบ่วงดักไก่ป่านะครับคุณลูกค้านะครับนะเป็นบ่วงดักไก่ป่าของที่ร้านนะของค่ายบางอีนะครับของมีเยอะนะครับผมส่งนะครับของมีเยอะนะครับผมนะพร้อมส่งเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูนะฮะรายละเอียดของบ่วงนะของที่ร้านเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะรายละเอียดของบ่วงนะของที่ร้านนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับนะมาดูรายละเอียดของบ่วงของที่ร้านนะเป็นงานแบบไหนบ้างนะครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวดูให้ทั้งหมดเลยนะครับผมนะครับตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะครับโอเครอสักครู่นะครับรอสักครู่ครับโอเคนะครับผมมาดูนะครับเป็นชุดแรกก่อนเลยนะครับผมมาดูเป็นงานเดี่ยวก่อนนะครับงานเดี่ยวนะลูกค้าฟังดีๆนะครับเป็นงานเดี่ยวนะครับผมนะครับเป็นงานเดี่ยวนะครับงานเดี่ยวคืองานหลักหลักเดี่ยวนะบ่วงเดี่ยวนะครับคุณลูกค้าจะมี2แบบนะครับคุณลูกค้าจะมี2แบบคือ2สีสำหรับงานผลักนะเป็นงานผลักสีดำแล้วก็งานผลักสีน้ำตาลนะครับผมนะเป็นงานผลักสีดำแล้วก็งานผลักสีน้ำตาลนะครับผมนะโหไก่ง่วงเลยนะครับช่วงเวลานี้นะครับผมนะ10 โมงนะก็ออกมาจากแดดแล้วก็ใส่ถ่ายให้เข้ากล้องหน่อยนะครับผมจะได้ดูสวยๆหน่อยนะครับผมโอเคนะงานผลักเป็นงานผลักสีดำแล้วก็งานผลักสีน้ำตาลนะครับผมมาลูกค้ามาฟังรายละเอียดทั้งสองนะรายละเอียดทั้งสองชุดนี้เลยนะครับผมมาดูของหลักดำก่อนนะครับเป็นงานหลักดำ31หลักเหมือนกันนะครับผมโอเคมาดูกันนะครับผมนะสำหรับงานงานผลักสีดำจะมี2ขนาดนะฮะจะมี2ขนาดของหลักนะเป็นงานหลักของ15หลักแล้วก็31หลักนะครับเป็นขนาดของ15หลักแล้วก็31หลักนะครับผมนะโอเคนะครับผมงานผลักสีดำนะครับผมจะมี2สีนะของเอ็นนะจะมี2สีก็คือเอ็นสีน้ำตาลแล้วก็เอ็นสีดำนะลูกค้าต้องฟังดีๆนะเพราะมันไม่เหมือนกันนะสำหรับของบ่วงงานผลักสีดำแล้วก็งานผลักสีน้ำตาลนะครับผมนะต้องฟังให้ดีนะครับผมนะสำหรับงานผลักสีดำจะเป็นเอ็นสีดำนะแล้วก็เอ็นสีน้ำตาลนะจะมี2สีนะครับผมหลักที่ใช้เป็นหลักสเตเลสนะเป็นหลักเหล็กนะเป็นหลักเหล็กนะห่วงเป็นห่วงทองเหลืองนะครับห่วงเป็นห่วงทองเหลืองนะครับผมนะเอ็นเบอร์70นะครับต่อด้วยสาย PE นะต่อด้วยสาย PEนะต่อด้วยสาย PE มีตัวล็อกพร้อมนะครับผมมีตัวล็อกพร้อมนะโอเคนะสำหรับวงเดียวจะมี15หลักกับ31หลักนะครับผมลูกค้าสนใจแบบไหนก็ติดต่อมาสั่งแบบนั้นเลยนะครับผมโอเคมาดูของบ่วงเดียวเหมือนกันแต่เป็นงานผลักสีน้ำตาลนะครับหรืองานผลักสีใบไม้แห้งนะครับผมก็จะเป็นชุดนี้เลยนะครับสำหรับชุดนี้นะครับคุณลูกค้าครับสำหรับชุดนี้นะครับผมเป็นงานสีน้ำตาลทั้งชุดนะจะไม่มีเอ็นสีดำนะงานชุดสีน้ำตาลทั้งชุดเนี่ยจะไม่มีเอ็นสีดำนะงานเอ็นสีดำไม่มีนะครับของเมื่อกี้จะมีงานเอ็นสีดำนะครับผมนะสำหรับชุดนี้สีน้ำตาลทั้งชุดไม่มีงานเอ็นสีดำเป็นงานเอ็นสีน้ำตาลทั้งชุดเลยเป็นงานเอ็นสีใบไม้แห้งทั้งชุดเลยนะครับผมนะห่วงที่ใช้เป็นห่วงทองเหลืองนะครับผมเหมือนกันหลักก็ใช้หลักเหมือนกันนะครับผมชุดนี้ก็จะมีของชุด15หลักเหมือนกันนะครับผมนะชุด15หลักแล้วก็ชุด31หลักนะเหมือนกันเลยนะครับผมโอเคมีตัวล็อกพร้อมนะมีตัวล็อกพร้อมนะต่อด้วยสาย PE นะครับโอเคนะครับผมของมีเป็นลังเลยนะครับผมของมีเยอะนะก็มีเป็นลังเลยนะครับผมอยู่ในลังอีกหลายชุดเลยนะครับพร้อมส่งแน่นอนนะฮะชุดนี้ใครลูกค้าคนไหนที่สั่งมานะครับผมนะของมีพร้อมส่งเลยนะครับผม
นะของมีพร้อมส่งเลยนะครับผมติดต่อมาฮะติดต่อมาทางเบอร์ผมได้เลยนะติดต่อมาทางเบอร์ผมได้เลยนะเป็นเบอร์ติดต่อของที่ร้านผมเลยนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ใครที่สนใจนะครับบ่วงดักไก่ของค่ายบางอีนะครับผมให้ติดต่อมาได้เลยนะให้ติดต่อมาได้เลยนะครับผมนะใครที่ยังไม่มีไก่ต่อนะก็จะมีไก่ต่อด้วยนะครับผมนะมีแบ่งนะครับมีแบ่งนะหูขาวแล้วก็หูแดงนะครับผมนะพร้อมส่งเลยนะครับผมบ่วงนะครับโอเคนะครับผมนะใครที่จะสอบถามอะไรเพิ่มเติมให้โทรมาเบอร์ร้านได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ใต้คลิปเลยนะครับคุณลูกค้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับลูกค้าใหม่นะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับลูกค้าเดิมผมก็ฝากกดไลค์คลิปด้วยนะครับผมนะให้เยอะๆนะครับผมสำหรับชุดที่ร้านมีเก็บเงินปลายทางไม่ต้องโอนมาก่อนนะครับลูกค้าสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับผมนะลูกค้าสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับผมนะนะสำหรับลูกค้ามีเก็บเงินปลายทางนะครับผมนะมีเก็บเงินปลายทางสำหรับลูกค้าที่มาสะดวกในการโอนนะครับผมโอเคนะครับผมโอเคนะครับนะใครที่สอบถามอะไรเพิ่มเติมติดต่อมาได้เลยนะครับผมวันนี้ผมลากันตรงนี้เลยนะครับคุณลูกค้านะผมลากันตรงนี้เลยนะครับผมนะไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับลูกค้าโทรมาสอบถามก่อนได้โทรมาปรึกษากันได้นะครับผมเบอร์ผมใต้คลิปเลยนะเพียงลูกค้ามีชื่อที่อยู่ติดต่อของลูกค้านะครับผมนะโอเคนะครับผมสวัสดีครับ